ทีมข่าว Spring News ไปเปิดประเด็นเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีคนร้องเรียนนะฮะส่งคลิปเข้ามาให้ดูว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยกล้องวงจรปิดซื้อนู่นซื้อนี่แต่สภาพในของโรงพยาบาลเป็นไงคะดูมันอัตคัดขัดสนเหลือเกินผ้าปูที่นงผ้าปูที่นอนนะฮะปล่อยให้สกปรกส่งผลให้คนไข้เนี่ยบางพื้นที่นะฮะบางแผนกมดขึ้นตัวคนไข้เลยมีมดด้วยมีมดไปกัดคนไข้เลยเรื่องนี้ร้ายแรงมากนะฮะติดตามจากรายงานพิเศษครับเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำยามดมาเต็มแล้วบอกไปแล้วแจ้งไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่ากลางเดือนนี้เขาจะแก้ปัญหาเรื่องผ้าให้ผู้หญิงไม่ใช่เป็นแค่สัญชายทุกตึกเสื้อผ้าไม่มีเห็นตึกทางนู้นก็บ่นเสื้อผ้าไม่มีเขาบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาประมาณกลางเดือนนี้เขาบอกว่างบประมาณจะงบประมาณผ้าจะมาพวกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ว่ายังไงต้องเงียบไปอยู่พวกหนูต้องไอ้นี่เอาเหมือนลักษณะต้องเบิกบ่อยเบิกก็ได้มาแค่5ผืนถ้าพออาจารย์จริงๆถ้าไม่พอมันเป็นเดิมเนี่ยตามมาตรฐานมันต้องเปลี่ยนทุกวันพุทธศุกร์แล้วก็หรือมันแล้วใช่ถ้าแล้วเราก็เปลี่ยนแต่ตอนนี้คือผ้าแล้วไม่มีใช่ไหมมันก็สลับกันไปสลับกันแต่อันนี้ก็คือแต่ล็อกเนี่ยจริงๆแล้วพวกหนูจันทร์ศุกร์ท่านอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะฮะทีมข่าวของเราเนี่ยตรวจสอบทุกมุมมีข้อมูลอยู่ในร้อยแล้วนะฮะรายงานอย่างที่ผมบอกไว้ตัวอย่างจริงๆว่าคนไข้ที่เห็นอยู่นี้เป็นคนไข้ที่ไม่สามารถขยื่นร่างกายได้ปรากฏว่าดูเถอะฮะวงกลมให้เรียบร้อยเลยนี่มดกัดแล้วเจ็บนะไต่ไปไต่มาทั่วตัวเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาผ่านทีมข่าวเฉพาะกิจ Spring News และทีมข่าวของเราส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ทุกแง่ทุกมุมพรุ่งนี้รอติดตามตอนต่อไปได้เลยครับค่ะไม่น่าเชื่อที่บอกว่ามีเงินในการพัฒนาส่วนอื่นๆของโรงพยาบาลอย่างครบวงจรถูกต้องฮะแต่กลับไม่มีพัฒนาในส่วนนี้ใช่ครับนะคะเอาเดี๋ยวไปดูสืบเนื่อง